ู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับโอ้โหใครทำงานพรุ่งนี้บ้างนะฮะวันพฤหัสนี้งานที่ต้องลงมือปฏิบัติค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้ความคิดสติปัญญานะฮะแล้วก็แรงด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมๆกันนะครับแล้วงานของท่านจะประสบความสำเร็จครับหลายๆท่านอาจจะต้องเดินทางหรือว่าต้องติดต่อสื่อสารค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับโทรไปตรงนั้นทีโทรไปตรงนี้ทีตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้แม้กระทั่งเดินทางต่างๆนะครับมีเยอะเข้ามาวุ่นวายทำให้ตารางเวลาของตัวเราเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไปตามแผนเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องเผื่อเรื่องของการเดินทางการจราจรไว้ด้วยนะครับใครที่ต้องเดินทางกันเยอะเดี๋ยวจะผิดพลาดเรื่องงานเดี๋ยวจะไม่ทันการได้นะครับเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่นๆครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจนะครับวันนี้เนี่ยขยันนะครับค้าขายนะครับมาเปิดร้านแต่เช้านะครับใครที่อยากจะขายของเพิ่มเติมนะครับไปโปรโมทไปโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่ามีการขยับขยายนะครับก็คือออกไปขายเดินทางไปขายที่อื่นบ้างนะครับนำเสนอสินค้าบ้างโทรไปพูดคุยแนะนำสินค้าพวกนี้นะครับจะเป็นด้านดีด้านบวกสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับคือการทำกลยุทธ์ในเชิงรุกนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าเปิดร้านรอคนอยู่เฉยๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคนอาทิตย์ถ้าเกิดมีการทำกลยุทธ์ในเชิงรุกแล้วเนี่ยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จครับนะฮะเรื่องการเงินของคนวันอาทิตย์ยังมีเรื่องน่าห่วงนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกระแสรายจ่ายที่เข้ามาครับบินเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วนะครับคนที่ต้องผ่อนชำระอะไรเนี่ยบินเตือนมาแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ติดหนี้ติดสินนะครับมีคนมาทวงถามแล้วนะครับเตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะครับเผื่อไว้ล่วงหน้ามีเกณฑ์ที่ต้องจับจ่ายออกค่อนข้างเยอะในวันพฤหัสนี้ครับนอกจากเรื่องของรายจ่ายที่เยอะแล้วนะครับบางท่านเนี่ยมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับแบบว่าไม่ค่อยเต็มใจมากนะกับบางคนก็ต้องไม่สบายไปหาหมอเจ็บป่วยนะครับไปซื้อยาแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีข้าวของบางอย่างเนี่ยมันพังไปนะครับท่านผู้ชมก็ต้องดูแลรักษาของให้ดีนะครับโดยเฉพาะพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันครับอะไรที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พวกนี้นะครับก็ต้องดูแลรักษาให้ดีนะครับเรื่องของความรักนะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็ยังไม่ค่อยสบายใจนักในเรื่องความรักนะครับมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากเกี่ยวกับคู่ครองคนรักหรือความสัมพันธ์ที่เราดูคุยกันอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะที่โสดหรือไม่โสดก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องกังวลใจเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะหรือบางสิ่งบางอย่างมันอึมครึมมันไม่ชัดเจนนะครับทำให้คนวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะไม่รู้จะตัดสินใจยังไงไม่รู้จะเอายังไงแน่นะครับมันอึมครึมไปหมดอะไรก็ไม่ชัดเจนอ่ะเราคิดไปต่างๆนานานะมันทำให้เราคิดมากไปนะครับกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือกังวลถึงอนาคตก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องกลับมาตั้งสติอยู่กับตัวเองเยอะๆแล้วค่อยๆใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไปตามเหตุการณ์นะครับทั้งคนที่มีแฟนแล้วก็คนที่ไม่มีแฟนนะฮะท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์จังหวะดีๆของคุณมาในวันพฤหัสนี้แหละนะครับใครมีปัญหาติดขัดเรื่องงานกังวลใจไม่สบายใจงานค้างงานไม่เสร็จนะครับวันนี้มาเคลียร์งานมาจัดการงานนะครับงานคุณสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับมีผลงานที่ดีนะครับวันนี้แหละนะฮะทำงานส่งแรงต่างตั้งใจเต็มที่ครับผลอาจจะดีเกินคาดก็ได้ใครติดขัดอยู่ก็จะมีการช่วยเหลือการสนับสนุนนะครับมีคนยื่นมือช่วยนะครับหรือบางทีมันเจอแบบช่องทางอะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เรื่องของการค้านะครับใครเปิดร้านค้าเปิดบริษัทค้าขายนะครับตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ๆเลยนะครับการค้าของคุณค้าขายดีครับมีกำไรมีลูกค้าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับคนวันจันทร์นะตั้งใจดีๆนะวันพฤหัสนี้วันดีของคุณนะครับเรื่องการเงินนะครับก็จะมีความคล่องตัวเรื่องเงินทองด้วยนะครับไปเจรจาติดต่อเรื่องเงินทองก็จะได้เข้ามาครับและบางท่านเนี่ยมีโชคลาภโดยเสน่หาด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องให้เงินทองนะครับให้ข้าวของบางคนไม่มีตังก็มีข้าวกินอ่ะว่าง่ายนะครับคนก็ซื้อข้าวมาฝากซื้ออะไรมาให้บ้างอย่างเงี้ยนะครับเป็นลักษณะนั้นไปนะครับมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กันค้ำจุนกันอยู่นะครับคนวันจันทร์จึงไม่ลำบากเรื่องเงินทองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับโชคลาภลาบลอยเนี่ยจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็ได้ก็ถือว่ามีโชคลาภลาบลอยเหมือนกันนะครับมี2ประการเลยนะครับลาบลอยของคุณ
ประการแรกก็คือโชคลาภโดยเสน่หาจากคนใกล้ตัวที่บอกนั่นแหละนะครับอีกประการนึงอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาคนเอาเลขที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะครับมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นเลขนำโชคได้เลยนะเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นั้นนะครับยังไม่คิดยังไม่ตัดสินใจนะครับยังอยู่นิ่งๆยังอยู่ลำพังนะครับยังมุ่งมั่นเกี่ยวกับกิจการการงานแล้วก็เรื่องของเงินทองอยู่ยังไม่ได้คิดเรื่องความรักมากนักนะครับแล้วก็กึ่งๆเก็บตัวนิดๆนะครับนิ่งๆลำพังนะครับยังไม่อยากสุมสิงอะไรกับใครมากมายวันนี้มันจะเหมือนกับว่าปลีกวิเวกนิดนึงนะครับหรือว่าอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนั้นความรักความสัมพันธ์ก็เป็นปกติดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอยู่นะครับก็เป็นเรื่อยๆทำหน้าที่ของตัวเองไปนะครับคนเป็นพ่อก็ทำหน้าที่พ่อคนเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่อะไรอย่างเงี้ยครับไปรับไปส่งดูแลเอาใจใส่กันเป็นปกตินะครับเรื่องของคู่ครองคนรักครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันอังคารโอ้โหการงานวุ่นวายปวดหัวเลยทีเดียวนะครับใครที่มีตารางงานอะไรต่างๆเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีนะครับเพราะว่างานคุณจะยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันมีการแบบเปลี่ยนแปลงแบบฉุกละหุกกระทันหันก็ได้นะครับต้องเปลี่ยนเรื่องงานรับผิดชอบนะครับต้องไปแก้ตรงนั้นตรงนี้นะฮะแบบวุ่นวายพอสมควรนะครับมันจะวุ่นวายมากขึ้นกับงานที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นหรือว่างานที่ต้องติดต่อนัดหมายกับผู้คนตรงนี้โอ้โหบางทีมันไม่เป็นไปตามแผนงานเวลาคลาดเคลื่อนอะไรพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคนวันอังคารจัดตารางเวลาดีๆแล้วกันนะครับเตรียมความพร้อมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ด้วยนะครับในเรื่องของเวลาทีนี้คนที่เปิดร้านค้าทำธุรกิจนะครับการค้าการขายวันนี้ขึ้นลงๆเอาแน่นอนไม่ได้สิ่งที่คิดว่าชัวร์สิ่งที่คิดว่าใช่นะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับหรือว่าทางที่ดีไม่ประมาทไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของตารางนัดหมายคุยงานเอกสารเกี่ยวกับด้านการสั่งซื้อสั่งจ่ายบินนะครับต่างๆนะฮะอะไรสิ่งของสต็อกสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ต้องดูให้รอบคอบรัดกุมครับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันมีอะไรที่มันไม่เป็นไปตามแบบแผนไม่เป็นไปตามเวลาที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับคนที่เกิดในวันอังคารก็จะวุ่นวายหน่อยต้องเตรียมความพร้อมไว้เลยนะครับทั้งเรื่องของการงานแล้วก็การค้าธุรกิจนะครับทีนี้เรื่องเงินเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะฮะในวันพฤหัสนี้นะครับมีเรื่องเสียเงินนะครับมีเรื่องเสียเงินหรือว่าแบบเสียเงินแบบไม่ค่อยเต็มใจอยากเสียนะครับมันเกิดขึ้นได้แล้วคุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะจะควักเงินอะไรออกมาทำอะไรเนี่ยขอให้เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์หรือว่าไม่คุ้มค่าเงินที่คุณจ่ายออกไปก็ได้นะครับการเงินการลงทุนควรระมัดระวังถูกเอาเปรียบหลอกลวงถูกหยิบยืมเงินนะครับพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของคนวันอังคารก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนักนะครับไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับสิ่งไม่ดีอบายมุขบันเทิงทั้งหลายนะครับคนวันอังคารทีนี้เรื่องความรักนะครับเรื่องความรักมีการพัฒนาดีขึ้นนะคนที่โสดอยู่เนี่ยก็เหมือนกับมีการพูดคุยกับใครที่สนิทใจกันมากขึ้นปรึกษาหารือกันมากขึ้นกล้าที่จะเปิดอกพูดคุยในบางเรื่องมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยเรื่องของการพูดคุยการปรึกษาหารือกันเนี่ยนะครับจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันกระชับให้มันแน่นแฟนเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยนะครับจะปรึกษาอะไรกับคนรักปรึกษาไปเลยนะครับเผื่อช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มันดีขึ้นด้วยนะครับใครมีปัญหากันก็ไปโทรเคลียร์ได้เลยครับในวันนี้นะฮะเรื่องความรักก็จะดีขึ้นครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธนะครับจังหวะดีๆของท่านมาแล้วนะครับในเรื่องของการงานเราไปพูดกันถึงคนที่ทำการค้าธุรกิจกันก่อนดีกว่าวันนี้การค้าการขายดีนะครับมีข่าวดีเข้ามาหรือว่ามีผลประกอบการที่ดีนะครับใครรอคอยรอฟังข่าวคาดหวังนะครับมีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายประการใดในเชิงการค้าธุรกิจเนี่ยเดินหน้าไปได้เลยโอกาสที่มันจะราบรื่นโอกาสที่มันจะลงตัวค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับการค้าโดดเด่นนะครับ
ในเรื่องการทำงานในองค์กรนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ในบริษัทอะไรต่างๆก็ตามนะครับวันนี้งานของคุณก็ทำได้ดีนะมีผลงานที่ดีมีรายได้ที่ดีมีผลประกอบการที่ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้อะไรที่ติดขัดค้างคาอยู่ก็จะมีคนมาช่วยคลี่คลายให้นะครับทีนี้เรื่องเงินทองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับนั่นคือเงินไม่ขาดมือนะครับมีสภาพคล่องที่ดีนะครับใครวิตกกังวลไม่สบายใจก็มีคนช่วยเหลือเรื่องเงินทองครับใครมีเหลือเฟือก็จะมีการแบ่งปันให้คนรอบตัวคนรอบข้างด้วยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางหมุนเวียนนะครับในระดับที่ใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้เหลือมากแต่มันก็พอดูแลตัวเองและคนใกล้ตัวได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยนะฮะตรงนี้มีพอมีบ้างประปรายนะครับเป็นเลขมงคลเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของเราหรือคนในครอบครัวก็ได้นะครับแต่จะเน้นคู่ครองก่อนนะครับทีนี้เรื่องของความรักนะฮะเรื่องของความรักคนที่มีแฟนมีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์ก็ไปได้ดีเลยทีเดียวนะครับการปรับความเข้าใจอะไรต่างกันเนี่ยมีทิศทางที่ดีมีการคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นปรับความเข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับคนโสดนะครับก็จะมีเสน่ห์หรือว่าเป็นที่สนใจด้วยนะครับมีคนอยากเข้ามาคุยกับเรานะครับอยากเข้ามาติดต่อสื่อสารนะครับทักแชทมาโทรมานะครับมีอยู่นะครับใครที่ยังโสดอยู่นะฮะเสน่ห์มีนะครับรู้จักใช้คำพูดคำจานะครับพูดจาดีๆเข้าไว้ตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์เพิ่มขึ้นของคนที่เกิดในวันพุธด้วยนะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสครับการงานก็วุ่นวายนะครับจะใช้คำว่าวุ่นวายอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันทั้งวุ่นวายแล้วก็มันทั้งเจอเรื่องยากเรื่องที่มันซับซ้อนเรื่องที่มันต้องใช้ความทุ่มเทค่อนข้างมากอ่ะนะครับมันทำให้คุณตึงเครียดไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับตัวคุณทำให้คุณรู้สึกกดดันแล้วก็ตึงเครียดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตรงนี้วันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่วันที่ดีนักแต่ว่าถ้าเกิดคุณอดทนคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆหรือว่าเรื่องแย่ๆไปได้นะครับงานหนักก็อดทนหน่อยหนักเอาเบาสู้นะครับทีนี้เรื่องของการค้าธุรกิจเนี่ยวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างการค้ามันก็ไม่ค่อยเป็นใจมันอืดๆมันช้ามันหนืดๆนะครับมันขายไม่ค่อยดีมันติดตรงนู้นติดตรงนี้มีปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดนะครับหรือบางทีเนี่ยติดต่ออะไรไว้ก็ไม่เป็นไปตามที่คุยกันนะครับมันจะต้องมาทำให้เราต้องมานั่งแก้ไขกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับบางทีซื้อของไปแล้วมีคนเอามาคืนบอกว่าของเสียหายมีตำหนิอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้นะฮะคุณก็ต้องมีการตรวจสอบมีความละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรื่องของการเงินนะครับการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางพอมีพอเพียงพอกินพอใช้นะครับดูแลตัวเองได้อยู่ในระดับหนึ่งโชคลาภลาภลอยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสำหรับคนวันพฤหัสครับเรื่องของความรักนะครับใครที่มีแฟนมีคู่ก่อนวันนี้เนี่ยแฟนคู่เราเนี่ยจะมาเหมือนกับกดดันเราบางอย่างอาจจะด้วยกิริยาท่าทางสายตาหรือวาจาคำพูดก็ได้นะครับทำให้เรารู้สึกอึดอัดนิดนึงนะฮะมีเรื่องทำให้เรากังวลใจเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองคนรักพอสมควรแต่ถ้าเกิดคนที่ยังโสดอยู่นะครับวันนี้สภาพจิตใจสภาวะการที่พูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามเนี่ยนะมันเหมือนไม่มีสมาธิเลยนะครับใจลอยแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้เหมือนกับคนไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าตัดสินใจอ่ะไม่กล้ารับปากอะไรทั้งสิ้นนะครับเหมือนใจลอยไปคิดเรื่องอื่นอยู่หรือว่าคิดถึงอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับไม่ค่อยจะมีสติสมาธินะครับในการติดต่อสื่อสารเท่าที่ควรนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือความเข้าใจผิดกันกับเพศตรงข้ามนั่นแหละนะครับคนวันพฤหัสครับช่วงนี้เรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันหน่อยกับดวงประจำวันพฤหัสนี้ครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะครับการงานเนี่ยนะครับราบรื่นประสบความสำเร็จเลยทีเดียวนะครับการค้าการขายธุรกิจก็โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับการบริหารจัดการงานการวางแผนการแก้ไขสถานการณ์ทุกๆประเภทนะครับราบรื่นประสบความสำเร็จมีผลดีครับผมนะเรื่องการติดต่อสื่อสารก็คืบหน้ามีข่าวดีเข้ามาด้วยนะครับเรื่องเงินทองนะครับขึ้นใบนี้นะฮะพนางเป็นจักรกัลยาณีต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความรู้สึกพึงพอใจเรื่องการเงิน
รายรับเรื่องเงินทองการหมุนเงินทุกๆประเภทเข้ามาครับและอาจจะมีโชคลาภทั้งจากการประกอบอาชีพหารายได้แล้วก็โชคลาภลาบลอยด้วยการเงินต้องบอกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับโชคลาภลาบลอยก็มีเข้ามาอีกนะครับโชคลาภโดยเสน่หาก็มีนะครับถือเป็นจังหวะที่ดีของคนวันศุกร์ครับแต่ความรักนั้นของคนวันศุกร์ดูแล้วมีปัญหามีอุปสรรคนิดนึงนะครับความเข้าใจผิดความไม่เข้าใจกันนะครับกับคู่ครองคนรักกับแฟนครับจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งและต้องระวังเรื่องมือที่3ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเข้ามาเป็นมือที่3ญาติพี่น้องหรือว่าเป็นมือที่3จริงๆก็ได้นะครับส่วนคนโสดนะครับก็ต้องระวังถูกหลอกหรือว่าถูกเอาเปรียบนะครับถูกปิดบังข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับคนที่เข้ามาอาจจะดูแล้วยังไม่ค่อยพูดจริงจังจริงใจกับเรา 100% แบบนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ต้องพิจารณาเยอะๆนะครับคนวันศุกร์ระวังนิดนึงเวลาไปคุยกับเพศตรงข้ามนะว่าเขาพูดจริงพูดเล่นหรือว่าหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับเราก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาทีนี้ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างครับผู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับโอ้โหโดดเด่นไม่แพ้คนวันศุกร์นะครับการทำงานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามจะเล็งเห็นกับคนที่ทำงานแบบรับจ้างทำงานฟรีแลนซ์พวกนี้นะครับงานเข้าเงินดีครับคนที่ประกอบอาชีพทำการค้าธุรกิจเปิดร้านระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่นะครับการค้าวันนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับแล้วแถมยังมีโอกาสขยับขยายหรือว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในเชิงการค้าธุรกิจด้วยนะครับส่วนคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างนะครับไม่ได้น้อยหน้ากันนะครับงานของคุณก็มีผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ประจักษ์กับคนรอบตัวคนรอบข้างครับเรื่องของการเงินนะครับคุณมีโชคลาภมีความคล่องตัวเรื่องการเงินนะครับการหมุนเงินคล่องตัวสะดวกนะครับใครที่วิตกกังวลไม่สบายใจปัญหาเรื่องการเงินก็จะคลี่คลายนะครับแถมยังมีโชคลาภโดยเสน่หาด้วยจะเป็นข้าวของนะครับเป็นอาหารการกินนะฮะหรือว่าเป็นตัวเงินก็ดีนะครับถือว่าโชคดีๆมาหาสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของความรักนะครับคนที่ยังโสดอยู่นั้นนะครับมีเรื่องต้องขบคิดมีเรื่องชั่งใจมีเรื่องตัดสินใจค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับมันเป็นการไตร่ตรองเกี่ยวกับหาเหตุหาผลบางอย่างเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่เราดูคุยอยู่นั่นแหละนะครับบางคนโสดสนิทเลยก็คิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับปัจจุบันของตัวเองว่าเอ๊ะพร้อมไม่พร้อมมีดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังคิดอยู่ค่อนข้างมากละเอียดนะครับและเกี่ยวข้องกับการวางแผนชีวิตบางอย่างด้วยนะครับอาจจะมีการปรึกษาหารือพูดคุยกับใครสักคนนึงนะทีนี้คนที่มีแฟนมีครอบครัวคนรักอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยนะครับวันนี้เรื่องของการพูดคุยนะครับด้วยเหตุด้วยผลการปรึกษาหารือกันทุกๆประเภทเลยนะครับจะค่อนข้างดีเราจะได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนหรือว่าข้อมูลข่าวสารบางอย่างนะครับที่คนรักเราให้แง่คิดให้ข้อคิดให้คำแนะนำที่ดีครับก็ลองพูดคุยปรึกษากับคนรักดูนะครับเชื่อว่าจะได้ข้อคิดเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับเราอาจจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าเรื่องชีวิตหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวญาติพี่น้องก็ได้นะครับโอเคครับ